สวัสดีครับพวกคุณไอซ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในฝั่งของตัวความพร้อมของการกลับมาจ่ายหนี้เรื่องนี้แล้วกันนะครับที่เราจะหมดมาตรการพักชำระในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวแบมด้วยนะครับหลังจากที่มีข้อมูลอัปเดตใหม่ๆเข้ามานะครับครับผมเชิญไอซ์เลยครับฮะก็ตัวหนี้เนาะเอาข่าวแบงค์ชาติวันนี้ก่อนละกันน่าจะลงหลายที่นะครับก็ทางแบงค์ชาติเขาปรับวิธีการตัดชำระหนี้นะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเรามีหนี้ค้างชำระกับแบงค์อยู่ก็จะมีดอกเบี้ยผิดนัดใช่ไหมครับมีดอกเบี้ยค้างกันอยู่ดอกเบี้ยปกติแล้วก็เงินต้นปกติจ่ายเงินไปเนี่ยเขาก็จะตัดตัวดอกเบี้ยผิดนัดชำระก่อนแล้วค่อยไปตัดดอกเบี้ยค้างแล้วค่อยตัดเงินต้นนะครับแบงค์ชาติเห็นว่าวิธีนี้อาจจะทำให้เงินต้นลดช้าไปหน่อยนะครับก็เลยปรับใหม่ซึ่งตรงนี้จะเริ่มคิกออฟเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมปี2564ครับนะครับให้เวลาประมาณสักเกือบปีหนึ่งนะครับในการแบงค์เซตอัพระบบก็คือว่าหลังนี้พอหนี้ผิดนัดชำระตรงนี้เวลาชำระหนี้ไปเนี่ยจะตัด3อันเนี้ยก็คือดอกเบี้ยผิดนัดดอกเบี้ยคงค้างแล้วก็เงินต้นเนี่ยเท่าๆกันครับนะครับในนั้นเนี่ยผลก็คือทำให้เงินต้นเนี่ยมันลดเร็วกว่านะครับลูกหนี้ก็จะปลอดเงินต้นได้เร็วกว่าเดิมนะครับก็เป็นการช่วยลูกหนี้นะครับในอิมพิเคชันของทางแบงก์เองเนี่ยก็เมื่อเงินต้นมันลงเร็วครับก็แปลว่ารายได้ก็จะได้น้อยลงจากเพราะว่าแต่เดิมเงินต้นมันลงช้าเพราะว่ากินดอกเบี้ยบนเงินต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เงินต้นก็อาจจะมีการเก็บที่คือแล้วไงว่ารายได้อาจจะลดลงรายได้จะลดลงนะครับรายได้บนหนี้ที่มันมีการค้างกันนะครับก็ในประเด็นนี้เรามองเป็นลบอ่อนๆนะสำหรับกลุ่มแบงค์คือไม่ได้น่ากลัวมากเพราะว่าหนี้ที่มันเสียอยู่ในระบบตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่านัก 3% ต้นๆนะครับสมมุติ 3% บนนี้รายได้มันหายไป 10-20% เนี่ยจริงๆถ้ากระทบทั้งระบบมันก็ยังไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือมันช่วยลดภาระสำรองของแบงค์เพราะว่าทำให้ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียหรือเป็นหนี้ค้างกันอยู่แล้วมีกำลังมาชำระบ้างเนี่ยมันช่วยตัดเงินต้นไปได้ครับก็การตั้งสำรองอาจจะน้อยลงบนตรงนี้นะครับก็รวมๆเป็นประมาณนี้นี่คือเป็นประเด็นแรกก็คืออธิบายครั้งนึงก็คือมีมาตรการใหม่ซึ่งเรียกว่าโดนอีกแล้วคือแบงค์นี่เหมือนจะมีมาตรการใหม่มาทุกเดือนคือใครวันนั้นมียังคุณท่านนึงพิมพ์เข้ามาบอกว่าแบงค์เนี่ยปีชงก็บอกว่าเนี่ยชงมา3ปีแล้วยังไม่ออกจากชงนะครับก็คือสรุปสั้นๆก็คือประเด็นนี้อาจจะทำให้การตัดหนี้ของแบงค์เนี่ยนะครับอาจจะดูเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บรายได้อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่ถ้าเราดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบกำไรแบบอย่างมีนัยยะแต่เดี๋ยวต้องมาดูอีกครั้งนึงแล้วกันว่าคือผมไม่คิดว่าคือจะมีการประมาณการครั้งใหญ่จากเรื่องนี้นะไม่คิดแบบนั้นไม่จำเป็นใช่ๆแต่มันเป็นการอัปเดตให้ฟังกันว่ามีประเด็นนี้เข้ามาแล้วแต่ว่าแบงค์ก็พยายามช่วยลูกหนี้แหละมั้งใช่นะครับก็คือต้องเรียกได้ว่าโอเคพอมันจบมาตรการพักชำระหนี้เนี่ยคือมันพอเซ็นได้อยู่แล้วอะว่ามันก็คงไม่ได้แบบกลับไปเป็นเท่าปกติเลยอะเพราะว่าหลายแบงค์หลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกคนมันก็พูดกันชัดเจนว่าเออมันจะมีกลุ่มคนที่ยังได้ผลกระทบอยู่นะแต่ว่าแต่ละแบงค์ก็ต้องออกมาแบบดูกันเองว่าเฮ้ยแบงค์ไหนช่วยอะไรกันยังไงรวมถึงก็เลยมีมาตรการที่ออกมาเหมือนแบบช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะแล้วลงมาถึงเรื่องของตัวพักชำระหนี้บ้างครับเป็นยังไงบ้างจริงตัวเลขล่าสุดอันนี้ดึงมาประมาณเดือน2เดือนก่อนเนี่ยคุยกับพี่บอมตอนนั้นมัน 6.8 ล้านล้านโอ้โหเพิ่มอีก 400,000 เพิ่มอีก 400,000 แต่ว่าแต่ผมดูไส้ในแล้วจริงไส้ในดีขึ้นนะคือแต่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าแต่เดิมเขาไม่ได้แยกให้ว่า 6.8 ล้านล้านเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างครับแต่ว่ารอบนี้ 7.2 ล้านล้านเนี่ยที่ผมดูเนี่ยเขาแยกมาให้ว่าประมาณสัก2ใน3เนี่ยเป็นหนี้ที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์นะครับแต่อีก1ใน3เนี่ยประมาณสัก2ล้านล้านเนี่ยเป็นหนี้ของตัวเขาเรียกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือว่าก็เป็นพวกแบงก์รัฐเป็นธนาคาร Exim Bank หรือเป็นอันนี้ไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันดูน้อยลงนะก็คือ2ใน3อ่ะดูดีขึ้นนิดนึงเหลือสัก4-5ล้านล้านนะครับก็ดูดีขึ้นไม่ได้บวมน่ากลัวเหมือนรอบแรกที่เรามองกันว่า 6.8 ล้านล้านครับแล้วถ้าเราดูทรงจากแบบดูกันไปในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยนะครับก็คือสินที่อยู่อาศัยรถยนต์บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยเหมือนแบบไม่ได้หายก็หายนะดูทรงเหมือนแบบลงนิดหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอาจจะเป็นเพราะมีตัวหนึ่งที่เป็นพวก3เดือนเนี่ยอันนี้อาจจะหมดมาตรการช่วยเหลือไปบ้างแล้วถูกต้องนะครับแล้วก็แต่ว่าทรายตรงนี้คือไม่ได้มีเรียกว่าอะไรดีไม่ได้มีลูกหนี้ที่แย่เพิ่มขึ้นมาก
ลูกหนี้คือที่ไม่ไหวเนี่ยเขาก็เข้าโครงการไปหมดแล้วครับนะครับผ่านดังนั้นมาประมาณ2เดือนก็ไม่ได้แปลว่ามีคนที่ไม่ไหวมากขึ้นมีไม่ไหวแค่นิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูแล้วจุดที่แย่ที่สุดน่าจะผ่านไปแล้วสำหรับตัวการที่ต้องช่วยเหลือลูกหนี้ครับคือดูทรงคือต้องเรียกว่าเหมือนแบบดูดีขึ้นเล็กๆนะครับแต่ว่าก็เรื่องอย่างนี้ไอซ์มองว่ายังไงครับมองว่าภาพรวมมันจะทำให้คือหุ้นมันแนวโน้มมันจะเป็นยังไงดีสำหรับกลุ่มธนาคารจริงๆผมคิดว่าถ้าอยู่แบบนี้แล้วดูตัวเลขดูการเพิ่มขึ้นเนี่ยคือถ้า2เดือนก่อนเราพูด 6.8 ล้านล้านแล้วตอนนี้เรามาดูมัน9ล้านล้านเนี่ยน่ากลัวแต่นี้มัน 6.8 กับ 7.2 เนี่ยผมว่าลาฟรีและเลขก็ยังใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเนี่ยภาวะหรือว่าผลกระทบต่อคนที่ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือพวกนี้ดูแล้วน่าจะบางลงแล้วจากเดิมที่เราประเมินกันไว้ว่าพอจบ NPL ปุ๊บมันจะพึ่งไป 8-10% อันนี้อาจจะไม่ถึงเหรอดูทรงอย่างนี้ผมคิดว่าอาจจะต่ำกว่าที่คิดไว้นิดหน่อยนะเพราะว่าจริงๆวันนั้นคุยกับทาง AMC ที่อย่างทั้งแบมแล้วก็JMT เองเขาก็เมนชั่นว่าเขาเห็นว่า NPL ในระบบเนี่ยมันน่าจะขึ้นไป อยู่สัก 3.5% เท่านั้นเองเฮ้ยโอ้โหก็คือแบบน้อยมากเมื่อเทียบกับที่เราเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือข้อมูลจากทางฝั่งบริษัทที่เราซื้อหนี้เสียนะซึ่งก็คงพอเห็นข้อมูลระดับนี้แหละจากแต่ละแบงค์ว่าหนี้เสียมันน่าจะไหลแค่มันขนาดไหนโอเคนั่นก็คือภาพรวมนะครับอ่ะอย่างนี้ผมทิ้งท้ายนิดนึงครับเราอันนี้คือกลุ่มแบงค์เนาะก็คือสรุปเลยคือมันมีหลายๆมาตรการออกมาแต่ถามว่ามันเป็นลบไหมเป็นลบแต่ว่าเราคิดว่าไม่ได้แบบลบที่จะทำให้มีการปรับประมาณการเป็นแบบ recommendation กลับมาเป็นแบบ underperform ใหม่นะครับอ่ะแล้วก็ถามเผื่อนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำการเนี่ยคืออ่ะกลุ่ม AMC พูดไปพอสมควรแล้วแบมเจมที่ชัยโยปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ไอตัว Eon กับ KTC เนี่ยเหมือนเริ่มมีแรงขยับเพราะไอซ์คือต้องเรียกได้ว่าเอ้ยหรือว่าแบบคือกลุ่มธนาคารรู้สึกว่าสถาบันแบบพอก่อนละเพื่อที่เราบอกไปคือมันถูกจริงแต่ว่าในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยมันน่าจะเป็นตัว U อยู่นะว่า4 Q เห็นบอกว่ามันก็น่าจะอยู่ในโซนเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับไตรมาส3ด้วยเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นแอ่งเหมือนกับ GDP อย่างเงี้ยมันโฟลไหลเข้ามาเลยเนาะแล้วก็กลุ่ม AMC มันดึงกลับมาละสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ขึ้นมา 4-5% เลยนะครับไอ Eon กับ KTC นี่ก็ขึ้นด้วยเนาะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอันนี้มากกว่าคือว่าทางนอนแบงค์เนี่ยมาตรการพักชำระหนี้เนี่ยเขาอยู่มาสัก3เดือนเท่านั้นเองคือทุกคนเนี่ยตอนนี้มันหมดแล้วแล้วพอหมดแล้วเนี่ยแอนาลิสต์ทุกคนรวมถึงผมเนี่ยก็โทรไปถามเขาว่าเป็นไงบ้างมันพอหมดแล้วเนี่ยเขากลับมาจ่ายได้ไหมเพราะว่าถามทุกคนเนี่ยกลับมาจ่ายได้เกือบจะปกตินะโอ้โหก็คือภาวะปกติเนี่ยมันคนลูกหนี้เขาเนี่ยจ่ายได้สัก 90% ครับนะครับอันนี้เนี่ยลูกหนี้กลุ่มเนี่ยที่เขาพักชำระหนี้ไปแล้วกลับมาเนี่ยกลับมาจ่ายได้เป็นปกติเนี่ย 85% ก็ต่างกว่าเดิมนิดเดียวผมคิดว่าก็คลายกังวลตรงนี้ไปว่าโอเคกลุ่มนอนแบงค์จะโดนสำรองเยอะไหมก็ไม่แน่แหละนะครับเพราะว่าก็คงจัดสำรองไปค่อนข้างเยอะแล้ว KTC เองก็จัด management overlay ไปเยอะ Eon เองก็เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ดูแล้วสบายใจมากขึ้นในเชิงคุณช้อนอ่ะพอเวลาช่วงไตรมาส4หาหุ้นแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วก็ราคาลงมาเยอะเงี้ยก็ช้อนกันหมดอ่ะตอนนี้แล้ว earning ก็เป็นทรง bottom out ทั้งหมดเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งสำรองกันไปเยอะแล้วก็ไตรมาสเนี้ยตัวโลนโกลด์เริ่มฟื้นเพราะว่าคนเริ่มกลับมาใช้จ่ายกันแต่ทั้งปิดเทอมทั้งมีเริ่มมีเปิดเทอมมีค่าใช้จ่ายต่างๆเริ่มเข้ามาเนี่ยเนี่ยดีมานด์สินเชื่อเริ่มกลับมาเช่นกันก็จริงๆก็ต้องเรียกว่าพอแบงค์ไปไม่ได้แล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์คุณหรือกลุ่มนอนแบงค์เนี่ยก็ช้อนกัน AMC ก็ช้อนละนะแต่ถ้าจะไปช้อนสวัสดิ์ MBC ก็กังวลเรื่องนั้นอยู่ว่าสุดท้ายแล้วออมสินจะประกาศว่าเป็นใครก็เหลือกลุ่มนี้ที่ก็เหลือกลุ่มนี้จริงๆก็ไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าเขาก็บอกไปแล้วว่าจะลดดอกเบี้ยเรียบร้อยบอกก็หมดแล้วว่าจะทำอะไรนะครับก็เอามาคิดตัวเลขกันไปอ่ะเรื่องนี้สำหรับภาพรวมคือเราต้องบอกว่าเรายังให้น้ำหนักของกลุ่ม AMC อยู่เนาะนะครับว่าแบบเป็น JMT เป็นชัยโยอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงแบมนิดว่ามีข่าวอะไรอัปเดตบ้างครับไอ้ครับโอเคก็แบมมีข่าวเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะวันนี้ลงน่าจะหลายฉบับเหมือนกันบวกหรือลบเนี่ยผมดูทรงแล้วบวกผมไม่เป็นข่าวบวกสิโอเคโอเคก็สัมภาษณ์เขาไปสัมภาษณ์คุณบรรยงนะครับก็เป็นประธานกรรมการบริหารของแบมนะครับมี2เรื่องด้วยกันที่เป็นข้อมูลใหม่นะครับเรื่องแรกก็คือแบมมีแผนจะทำธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้นนะครับในสโคป5ปีข้างหน้านี้หลังจากช่วงที่ผ่านมาเรา voice ไปเยอะว่าทำไมรู้สึกแบบแพสซีฟมากนะครับคือ JMT กับชัยโยรู้สึกว่าผู้บริหารแอคทีฟมากทำไมแบมแบบเหมือนแบบหลับไปมาแล้วเขาเก็บของอยู่มาแล้วเขาเก็บไอ้นี่อยู่แผนเขาอยู่มาแล้วประกาศทีเดียวเลยโอเคมีแผน
ธุรกิจใหม่มี3อันโอเคนะครับอันแรกที่น่าจะเริ่มปีหน้าได้เนี่ยก็คือว่าเขามีเนื่องจากแบมเนี่ยมีที่ดินว่างเยอะที่ดินเปล่านะครับก็จะไป JV กับตัว property developer แล้วก็พัฒนาโครงการอสังหาด้วยกันอาจจะเป็นที่ดินแล้วก็ทำเป็นคอนโดเป็นหมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้บอกมาว่าจะทำเป็นอะไรแต่ว่าลักษณะจะเป็นประมาณนี้ไป JV กันข้อดีก็คือว่าแบมก็มีที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะได้นำที่ตรงนี้เนี่ยนอกจากซื้อมาแล้วขายไปเนี่ยกลายเป็นซื้อพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าแล้วเขาบอกไหมว่าใครครับไม่บอกแบบของแบบนี้เขาบอกกันก่อนโอเคยังไม่บอกเดี๋ยวรอลุ้นเนี่ยผมว่าก็คงเดี๋ยวรู้เองอ่ะเดี๋ยวรู้เองอ่ะในตลาดนี่แหละครับผมว่านะก็ประเด็นที่2นะครับอันแรกเนี่ยคือดูมีโอกาสเกิดเร็วสุดนะครับอันที่2ช้าลงมานิดนึงนะครับก็คือ JV เหมือนกันแต่กับแบงค์นะครับทำบริษัทที่เป็นบริหารหนี้เสียขึ้นมานะครับสมมุติว่าไป JV กับแบงค์ A นะครับก็ JV ตรงเนี้ยก็แบมจะถือ 49% แบงค์ A ถือ 49% อีก 2% เป็นอื่นๆนะครับเพื่อไม่ให้มันไปคอนโซลอยู่ที่งบของตัวแบงค์ A นะครับดังนั้นเนี่ยเปิดแบงก์เอก็จะอาจจะไม่ได้ต้องขายหนี้ออกมาแล้วก็เอาหนี้มาใส่ตัว JV ตรงนี้แล้วก็ให้แบมเนี่ยช่วยบริหารกันออมสินนะครับ KTB แบงก์รัฐพวกนี้น่าจะเป็นพวกนี้อะไรครับไม่รู้ เขาไม่บอกเหมือนกันว่าแบงก์ไหนนะครับก็ตรงนี้ก็ข้อดีก็คือว่าไม่ต้องเสียตังค์ซื้อหนี้เสียมาบริหารก็คือเอามาเลยแต่ว่าก็แค่แบ่งกำไรกันมีกำไรนะครับผมว่า2อันนี้ก็ไอเดียก็ดีนะครับส่วนอันที่3ก็อันนี้อาจจะไกลหน่อยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นภาพก็คือจะไปบุกตัว CRMV บ้างก็น่าจะเป็นธุรกิจ AMC นี่แหละแต่ว่าไปอยู่ในภูมิภาคบ้างครับตรงนี้น่าจะใช้ระยะไกลเหมือนกันเพราะกำลังศึกษาอยู่อ่ะเราเอา2เรื่องแรกก่อนแล้วมาชวนนักลงทุนวิเคราะห์กันเรื่อง3เราไว้ก่อนเพราะเราคิดว่ามันเป็นภาพใหญ่ครับเอาเรื่อง1ก่อนนะครับคือการเข้าไปในอสังหาณปัจจุบันตอนนี้นะครับไอซ์มองไงคือโอเคอ่ะเราคือแบมนี่เราก็เล่นบนบุ๊กถูกไหมนะครับการเข้าไปในอสังหาเนี่ยคือปกติแล้วคือต้องบอกก็ต้องยอมรับว่า variation PE ของกลุ่มอสังหาเนี่ยมันถูกกว่ามันถูกนะใช่อันนี้ชวนอันนี้คือเราอันนี้คือเมื่อกี้คือเราเล่าเรื่องก่อนเดี๋ยวเรามาชวนวิเคราะห์กันว่าเรามองไงคือก็ต้องบอกว่าการเข้าไปในอสังหาเนี่ยก็คือ1เลยคือก็ต้องยอมรับว่า variation ตอนนี้นักทุนส่วนมากเนี่ยไม่ได้ให้ variation กลุ่มอสังหาสูงแล้วคือเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกระบวนวิธีการคิดเพราะจากเดิมเนี่ยแบมเนี่ยเราคิดบนบุ๊กถูกไหมเราก็ให้ 1.5 บุ๊ก 2 บุ๊กตามหนี้ที่มันเก็บได้ที่นั้นเราคุยกันนะครับแล้วก็พอมันมีเรื่องของตัวนี้เข้ามาเราก็อาจต้องบอกว่าต้องมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวณ นะครับเช่นอาจจะไปใช้ sum of the parts ก็คือใช้บุ๊กของการเก็บหนี้บวกกับใช้ earning ของ property เข้ามาเพราะว่าเป็น develop นะเพราะว่าอย่างเป็น develop เนี่ยก็ต้องบอกว่า margin มันก็เท่าไหร่ครับ 35% นะครับแล้วก็ปันyield เองเนี่ยมันก็ตัว PE เองเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณประมาณ 6-10 เท่านะครับไอซ์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างก็จริงๆหลายคนอาจจะกลัวว่าพอทำอันเนี้ยเวทแล้วเนี่ย PE จะลดลงนะprice to book จะลดลงเพราะว่าธุรกิจอสังหาจริงก็เราเทรดกัน PE 6เท่า10เท่านะครับก็บอกงี้ว่าผมคิดว่าถ้าทำจริงนะแล้วมี earning ตรงนี้เข้ามาจริงมันก็ควรจะลดลงนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องมองแยกอย่างนี้ว่าPE ลดลงก็จริงครับแต่ว่า E เนี่ยหรือ earning หรือกำไรขึ้นมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาไปทำโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นการนอกสมมุติคุณซื้อที่มา50ขายได้101กำไร50ครับแต่ว่าถ้าเอาที่เนี้ยไปขายเข้า JV อาจจะขายถูกกว่านิดนึงขาย 7-80 ก็บุ๊กกำไรมาก่อนก้อนนึงก้อนเล็กลงหน่อยครับแล้วที่ดินก้อนเนี้ยไปพัฒนาสมมุติเป็นคอนโดแท่งนึงนะครับก็มันก็จะมีกำไรตรงนี้เข้ามาอีกครับดังนั้นเนี่ยในมุม value เนี่ยของผู้ถือหุ้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ลดลงเพราะว่าเราได้กำไรฝั่ง AMC เนี่ยเท่าเดิมแล้วก็มาลุ้นๆกับ property developer ถ้าโดย logic เราก็ควรจะใช้ PE เท่าเดิมบนตัวธุรกิจ AMC นะครับส่วนอีกพาร์ทนึงที่เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาเนี่ยตรงนี้ก็ใช้ PE 6ถึง8เท่านั่นแหละตามตลาดแต่ว่ามันจะมีกำไรตรงนี้ top up ขึ้นมาสู่ตัว market cap เดิมของเรานะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยเมื่อมีกำไรจากตรงนี้เข้ามาก็เลี่ยงไม่ได้ที่ PE ควรจะต้องลดลงแต่มันกำไรที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ไม่ได้เกิด dilution หรืออะไรตรงนี้บนตัวราคาหุ้นนะครับไม่ควรจะเกิดเพราะว่าถ้า given ว่าทำโปรเจกต์แล้วมีกำไรนะไม่ขาดทุนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่สองที่ไป JV จริงไป JV กับแบงค์เนี่ยก็จริงๆก็ดูโอเคนะแต่ว่าจริงๆประเมินกำไรยากเหมือนกันไม่รู้ว่า
ว่าหนี้ที่เข้ามามันจะเป็นหนี้เหมือนกับที่แบงก์เขาขายออกมาไหมหรือพอมี JV แบบนี้มันก็ encourage ให้แบงก์เนี่ยเอาหนี้มาใส่ตรงเนี้ยเร็วขึ้นซึ่งหนี้ที่เร็วกับหนี้ที่ช้าเนี่ยต่างกันก็คือว่าหนี้ที่อายุความนานๆ10ปีเนี่ยมันตามยากไม่เหมือนหนี้ที่เพิ่งผิดนัดกำเนิด 3-4 ปีอันนี้ยังตามง่ายอยู่นะครับซึ่งต้องดูตรงนี้ว่าแผนจะเป็นยังไงแล้วแบงค์ที่เขาจับด้วยครับมาแผนก็เป็นยังไงนะครับส่วนภาพใหญ่เนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมุติทำกับแบงค์ใหญ่ๆเบอร์2เบอร์3เลยพวกนี้ที่เป็นแบงค์ที่ขายหนี้เยอะๆเนี่ยอาจจะกระทบคู่แข่งเหมือนกันนะนี่แหละเพราะว่ามันเหมือนผูกขาดอะว่าถ้าคุณมีหนี้เสียคุณก็ใส่ JV อันนี้สิไม่ต้องไปขายออกไปข้างนอกผมก็เลยถามเลย JMT ต้องกลัวไหมเนี่ยแต่ JMT อาจจะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาทำซีเคียว NPL นะครับคนที่มุ่งทำซีเคียวอย่างชโยเนี่ยก็มีพอร์ตซีเคียวอยู่อาจจะมีผลกระทบแต่ว่าถ้าพอร์ตที่เป็นอันซีเคียวเนี่ยผมคิดว่ายังปลอดภัยนะเพราะว่าแบมเองเขาก็ไม่ได้มีความชำนาญเรื่องการทวงหนี้ที่เป็นอันซีเคียวเหมือนกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นอย่างนี้ภาพรวมคือเราไอซ์มองว่าเน็ตออกมาแล้วเนี่ยน่าจะเห็นเป็นเชิงบวกของตัวแบมมองเป็นบวกนะเพราะว่าแต่เดิมก็ดูไม่ค่อยมีแผนเติบโตมากก็พอมีแผนตรงนี้ผมก็คิดว่าก็ดูแล้วแอคทีฟมากขึ้นน่าจะหาโกรทหาอะไรมาเติมให้กับนักลงทุนได้บ้างใช่ครับซึ่งก็ต้องบอกวันนี้เราเลือกเป็นหุ้นแนะนำของเราด้วยนะครับก็พยายามจะวิเคราะห์หลายมุมเขาปรับเพิ่มเป้าซื้อหนี้ด้วยนะจากหมื่นเป็นหมื่นสองควรละจริงๆอ่ะนานแล้วนะครับตอนนี้ซื้อไป 9,000 แล้วนี่คือ JMT เล็กกว่าเยอะแต่แซงกันนะซื้อหนี้นะครับอ่ะก็เลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นต้องเรียกว่าขุดเหมือนกันเพราะว่าลงมาจาก36บาทเนี่ยแล้วลงมาแบบ18 19บาทเนี่ยแล้วก็คิดว่าถ้าเราดูจากสตอรี่แล้วนะครับเราก็อย่างที่บอกไปคือ earning ของไตรมาส3 Q on Q น่าจะฟื้นด้วยจากโอเปอเรชั่นของมันแล้วก็มีโอกาสที่ไตรมาส3หรือไตรมาส4อาจจะมีการขาย NPA ก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าแบมเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ใครที่อาจจะแบบลืมมันไปก็อาจจะกลับมาดูนิดนึงว่า movement เริ่มมาแล้วผมทิ้งท้ายนิดนึงนะนักข่าววันหลังสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์คนนี้แหละโอเคผมบอกเลยไม่ต้องไปสัมภาษณ์คนอื่นคนนี้บูสัมภาษณ์คนนี้แล้วเวลาแบบ analyst บรรยงนะครับ analyst meeting เนี่ยเวลาคุยต้องท่านนี้เลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบแบมเหมือนกลับมามีแบบชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนึงมีสตอรี่หน่อยหลังจาก6เดือนที่ต้องแต่เดือนมกราที่36บาทลงมานะโอ้โหไม่มีแต่ข่าวลบอ่ะคือโดนดาวเกรดไอ้เรื่องของเรตติ้งนะครับแล้วก็ไอ้ปิดสาขาปิดขายเกตนี้ไม่ได้งบไม่ดีแล้วก็เจอหลายเรื่องเลยอ่ะผมคิดว่าอ่ะนี่ก็อ่ะอย่างน้อยคือจากลงอ่ะจากไซด์เวย์อ่ะเอ้ยจะไม่ใช่จากไซด์เวย์จากลงมาเลยอ่ะผมว่าตอนนี้คือไม่น่าลงแล้วแหละบริเวณตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันว่าจะกลับไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้เราเลือกเป็นหุ้นแนะนำของเราด้วยนะครับเป็นตัวแรกของ weekly pick สำหรับกสิกรเราก็คือตัวแบบนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทางไอซ์มากครับ